เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนนะครับตอนสมัยเด็กๆหรือสมัยวัยรุ่นเนี่ยน่าจะเคยเล่นผีถ้วยแก้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับ EP ที่27แล้วนะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเล่นไม่เข้าเรื่องนะครับด้วยการไปเล่นผีถ้วยแก้วในบริเวณวัดนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดมากมายสำหรับบุคคลกลุ่มนั้นนะฮะเรื่องนี้นะครับได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปเป็น18ปีแล้วนะฮะบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าสมัยนั้นนะครับตัวกับผมผู้เล่าเนี่ยจะเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดนะฮะซึ่งอาคารเรียนเนี่ยก็จะอยู่ภายในบริเวณวัดเลยนะครับผมเวลาเรานั่งรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับรูปของคนเสียชีวิตที่อยู่ตามกำแพงอะไรเงี้ยเราก็จะนั่งกินข้าวไปแล้วก็จะได้เห็นพวกรูปคนหลายเพศหลายวัยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งคุ้นชินกันแล้วแหละก็จะไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่นะฮะมีวันหนึ่งนะครับผมรุ่นพี่ของผมเนี่ยซึ่งจะอยู่ห่างจากผมประมาณ2ระดับชั้นเรียนอะไรเงี้ยครับแก๊งเนี้ยเขาก็จะเป็นแก๊งที่แสบมากนะครับผมค่อนข้างที่จะมีแบบว่าเรื่องราวให้กับทางโรงเรียนต้องปวดหัวอยู่บ่อยๆนะครับวันนั้นเขาคิดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไปหากระดาษมาไซส์ขนาดประมาณ A3 นะครับแล้วก็มาวาดเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องก็เขียนตัวอักษรพยัญชนะต่างๆนะครับก็ไล่ไปกอไก่ยันฮอนทุกคู่เขียนไปคำว่าเข้าออกเขียนไปว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นแบบฉบับของผีด้วยแก้วเลยแหละครับและทีเนี้ยครับผมเขาก็ไปหาแก้วใสๆจากห้องวิทยาศาสตร์มานะครับผมเอามาทำเป็นแบบว่าแทนผีด้วยแก้วนะครับผมแทนอุปกรณ์ที่จะใช้เล่นในผีด้วยแก้วนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับในแก๊งเขาวันนั้นน่าจะมีคนเล่นอยู่ด้วยกันประมาณ4คนนะฮะซึ่งพวกเขาก็ทำกันแบบจริงจังมากมีการไปจุดธูปนะครับผม1ดอกนะครับแล้วก็ไปเรียกวิญญาณให้มาเข้าร่วมกับการเล่นผีด้วยแก้วครั้งนี้นะฮะผมเสร็จปุ๊บทีนี้ทั้ง4คนก็เอานิ้วแตะแก้วนะครับผมแล้วแก้วมันก็เริ่มขยับมันก็เริ่มขยับนะฮะทุกคนก็มองหน้ากันต่างก็คิดว่าแหมต้องมีคนใดคนหนึ่งแกล้งผลักแก้วเล่นแน่ๆเลยนะฮะเสร็จปุ๊บพี่คนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ถ้าเล่นอย่างเงี้ยอย่าเล่นเลยไม่สนุกเลยเกียนว่ะเขาก็พูดอะไรกันทำนองนั้นพี่คนนี้ก็เลยเอานิ้วออกจากแก้วนะครับผมพอเอานิ้วออกแค่นั้นแป๊บเดียวเหมือนหนังเลยอยู่ดีๆนะครับลมพัดมาวูบหนึ่งไอ้พวกไม้กวาดไม้อะไรที่พิงอยู่กับขอบผนังของในห้องนะครับมันก็ล้มลงบ้างนู่นนี่นั่นและทีนี้ไอ้พี่คนเนี้ยที่เป็นคนเอานิ้วออกจากแก้วก่อนนะครับเขาก็หันมาแล้วก็หน้าซิดเป็นไก่ต้มเลยเพื่อนก็ถามว่ามันเป็นอะไรเนี่ยมันก็บอกว่ามึงไม่เห็นหรอตรงระเบียงอะเพื่อนทุกคนนะครับอีก3คนก็หันไปตรงระเบียงปรากฏว่าก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอยู่ตรงนอกระเบียงยืนมองพวกเขาอยู่นะครับซึ่งไอ้ระเบียงเจ้ากรรมอันนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะไปยืนได้เพราะว่ามันไม่มีพื้นระเบียงนะฮะคือมันก็จะเป็นพื้นโล่งๆเท่ากับว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะต้องลอยอยู่กลางอากาศได้เท่านั้นนะฮะถึงจะสามารถยืนอยู่อย่างนั้นได้นะครับผมทีนี้นะฮะวงก็แตกกันกระเจิงเลยนะครับไอ้ 3-4 คนก็วิ่งกันอุตลุดหนีลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มาเจอลุงศักดิ์นะครับลุงศักดิ์เนี่ยจะเป็นพันลงที่คอยดูแลโรงเรียนนี้นะครับแกก็จะมีบ้านอยู่มาเจอแก๊งพวกนี้ปุ๊บก็โวยเวกโวยวายก็เลยแกก็ลากมาถามว่าเป็นอะไรกันอีกพวกมึงสร้างเรื่องอะไรกันอีกแล้วแก๊งนี่มีแต่สร้างปัญหาคุณก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เล่นผีด้วยแก้วกันแล้วก็เจอผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงระเบียงอ่ะลุงศักดิ์ก็แบบว่าฟังอย่างนี้แล้วลุงศักดิ์ก็แบบว่าใจไม่ดีละเพราะว่าไปทำการเชิญวิญญาณเขามานะครับอะไรอย่างนี้เล่นไม่เข้าเรื่องนะครับลุงศักดิ์ก็เลยพา4คนนี้เนี่ย
ไปหาพระอาจารย์นะครับผมพระอาจารย์ยังไม่ทันถึงกุฏิพระอาจารย์เลยพระอาจารย์เนี่ยก็วิ่งลงมาเหมือนท่านรู้ล่วงหน้าว่าเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแน่นอนพระอาจารย์บอกว่าโอ้ไปเรียกเขามาอย่างเงี้ยต้องเหมือนแบบว่าต้องทำให้เขาออกไปนะครับผมเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาจะตามพวกเราไปนะครับผมทีเนี้ยไอ้พวกนี้นะครับก็เลยต้องไปหาหมากหาภูนะครับผมแล้วก็หาพวงมาลัยดอกหนึ่งแล้วก็พร้อมธูปนะครับผมเข้าไปที่กุฏที่โบสถ์ของวัดนั่นแหละของโรงเรียนนั่นแหละครับแล้วพระอาจารย์เนี่ยก็ทำพิธีแบบว่าสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้นู่นนี่นั่นแล้วก็มอบของเครื่องเส้นไหว้ให้พร้อมกับแบบว่ารดน้ำเหมือนถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อให้ดวงวิญญาณนั้นนะได้ผลบุญผลกุศลนะครับผมอ่ะเรื่องก็ผ่านไปใจทุกคนก็แบบว่าใจชื้นขึ้นวันต่อมาครับผมไอ้พวกนี้ก็เอาเรื่องนี้เล่าให้เพื่อนๆในห้องฟังเพื่อนๆในห้องก็แบบว่าบางคนก็เชื่อบ้างบางคนก็ไม่เชื่อบ้างทีนี้เนี่ยมันจะมีไอ้ตัวแสบที่สุดในห้องเลยตัวนี้จะนักเลงที่สุดในห้องวันเมื่อวานมันไม่ได้อยู่ด้วยนะครับผมชื่อว่าเจ้าเบนเจ้าเบนก็บอกว่าพวกมันอ่ะเพ้อเจ้อนะฮะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเจ้าเบนเนี่ยก็ชวนเพื่อนๆอีก 3-4 คนเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกับเมื่อวานนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูซึ่งจะให้พวก4คนเนี่ยนั่งดูด้วยว่าจะเล่นยังไงกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับเพื่อนๆก็หลายคนก็ไม่ได้สนใจอะไรก็นั่งแบบว่าทำอะไรของตัวเองไปอย่างนั้นแต่ไอ้พวกเนี้ยแล้วก็รวมๆกับเพื่อนอีกหลายคนในห้องครับก็มาดูว่าพวกนี้มันเล่นอะไรมันจะเล่นยังไงกันทีนี้ก็เหมือนเดิมครับจุดธูปเชิญวิญญาณมาแล้วก็มานั่งล้อมวงกัน 3-4 คนนะฮะสักพักหนึ่งถ้วยก็เริ่มเดินไอ้เบนก็บอกเดี๋ยวใครขยับนะกูตบนะอะไรเงี้ยทุกคนก็มองหน้ากันกูไม่ได้ขยับทีนี้มันก็เลยถามชื่อว่าชื่ออะไรถ้วยก็วิ่งไปที่มอม้าสระอาลอลิงไม่หันอากาศยอยักษ์นะครับได้ชื่อว่ามาลัยเป็นก็ถามต่อว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้วยก็เคยหยิบเป็นที่คำว่าใช่ปึ๊บแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรตายมันก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็เป็นคำว่าผูกคอตายนะครับพวกมันก็แบบว่าหน้าเหวอกันไหมกันทั้งแก๊งเลยนะครับทีเนี้ยเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยกูว่าพวกมึงอ่ะแม่งแกล้งปั่นประสาทกันแน่นอนเลยแกล้งพวกกูแน่ๆไอ้เจ้าเบนบอกว่ากูไม่ได้ใครหยับกูสาบานได้เนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นนะครับหนึ่งในแก๊ง4คนนะครับที่เล่นอยู่แล้วบอกกูว่าเราหยุดกันดีกว่าเราออกมาไอ้เจ้าเบนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยมึงอย่าป๊อตสิมีกันตั้งหลายคนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้วัดแค่นี้เองมึงกลัวผีทำไมจนเพื่อนคนหนึ่งก็ทนไม่ไหวครับปล่อยนิ้วออกมาเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยพอปล่อยนิ้วเสร็จเนี่ยแป๊บเดียวไม่ถึงประมาณ3วินาทีอยู่ดีๆไฟทั้งห้องเนี่ยดับพริบเพื่อนๆทีนี้กรีดกันลั่นห้องวงแตกวิ่งออกมาหน้าห้องบ้างบางคนอะไรอย่างเงี้ยครับให้ลองคิดว่านักเรียนห้องหนึ่งประมาณสัก30คนเนี่ยแล้วมันวุ่นวายมากพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอ่ะทีนี้ไอ้เบนก็บอกว่าอ่ะงั้นแม่งเลิกก็เลิกดีกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่รอบนี้เนี่ยไม่ได้มีแบบว่าวิญญาณผีผู้หญิงโผล่มานะครับผมทีนี้พอหมดคาบเรียนนะครับต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับผมยุคนั้นก็จะเป็นยุคของเกมออนไลน์นะครับผมทุกคนเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยก็จะไปสุงสิงรวมกันอยู่ที่ร้านเกมออนไลน์นะครับผมไอ้เจ้าเบนกับเพื่อนเนี่ยก็มานั่งเล่นเกมออนไลน์กันเล่นเสร็จแล้วเวลาก็ประมาณเริ่มมืดแล้วล่ะเริ่มจะ1ทุ่ม2ทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับด้วยความที่กลัวว่าแม่จะดุก็เลยขอแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับผมระหว่างทางเนี่ยที่เดินกลับบ้านเนี่ยบ้านในเจ้าเบนเนี่ยก็จะเป็นชุมชน
เล็กๆนะครับเป็นชุมชนชุมชนนึงซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆสลัมสักหน่อยนึงนะครับคือบ้านก็จะติดๆกันแล้วทุกคนก็จะรู้จักกันนะฮะผมไอ้จะเป็นบอกว่าระหว่างที่เดินเนี่ยเข้าในซอยบ้านตามปกติเนี่ยก็เห็นเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมอายุเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก30กลางๆไปจนค่อนต้นๆ40นะครับผมทีเนี้ยพอเดินสวนเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ดีๆขนก็ลุกวูบขึ้นมานะครับแล้วก็หันมาอีกทีนึงเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครทำไมเราไม่เคยเจอเลยพอหันกลับมาอีกทีผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วจอมเบนก็เริ่มใจไม่ดีก็เลยรีบใส่เกียร์หมาวิ่งกลับบ้านนะครับผมพอมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำกินข้าวกำลังจะเข้านอนนะครับผมนอนไปแป๊บเดียวเองนะครับผมรู้สึกว่าเจ็บที่กลางอกเจ็บที่กลางอกนะฮะก็เลยค่อยๆก้มหน้าลงมาดูว่าทำไมตัวเองเจ็บจังปรากฏว่าเห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นนะฮะยืนเอาเท้าข้างหนึ่งเนี่ยเหยียบอกตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ชี้หน้าแล้วก็พูดกับมันว่ามึงปากดีมากนักใช่ไหมแล้วก็ตาเนี่ยแววตานี่คือโกรธแค้นมากๆนะครับไอ้เจ้าเบนกลัวมากทำอะไรไม่ถูกขยับตัวก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ทีนี้มันก็พยายามพูดในใจว่าแบบว่าผมผิดไปแล้วผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้อย่าทำอะไรผมเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเสร็จปุ๊บก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาอ่ะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยฝันไปนะครับผมทีนี้เช้าวันต่อมาก็ไปเรียนหนังสือกันปรากฏว่าก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงชื่อแม็กนะครับผมที่เล่นอยู่ในผีด้วยแก้วในวันนั้นด้วยนะครับไม่มาเรียนหนังสือนะครับผมแม่บอกว่าไข้สูงมากนะครับไอ้ทั้งแก๊งพวกมันเนี่ยรวมกัน 6-7 คนก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวหลังเลิกเรียนเราไปเยี่ยมเจ้าแม็กกันดีกว่าเสร็จปุ๊บพอเลิกเรียนเสร็จนะครับก็เดินทางมาถึงบ้านเจ้าแม็กบ้านเจ้าแม็กเนี่ยก็จะห่างจากโรงเรียนไปประมาณ2ป้ายรถเมล์นะครับก็ไม่ไกลมากสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งพวกนี้เขาก็จะเคยมาเล่นกันอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเจ้าแม็กเนี่ยจะเป็นโรงไม้นะครับผมแบบทำเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับประตูอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาถึงนะครับแม่ก็บอกว่าแม็กนอนอยู่ในห้องเพื่อนๆก็เปิดประตูเข้าไปหานะครับไอ้เจ้าแม็กเนี่ยหน้าตาเหมือนคนเสียสติหน้าตาแบบว่าล่องลอยมากนะครับแล้วมันก็บอกกับเพื่อนๆว่ามึงกูโดนผีหลอกว่ะไอ้เจ้าเบนได้ยินอย่างนั้นอย่าบอกนะว่าเป็นผีผู้หญิงผมยาวประมาณนี้อะไรแบบนี้เจ้าแม็กก็บอกใช่แล้วเขามาบอกกับกูว่าพวกมึงเนี่ยปากดีมากเลยใช่ไหมซึ่งพูดคล้ายๆกันเลยกับเจ้าเบนนะครับผมแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาพวกเราไปอยู่ด้วยนะมึงทีนี้นะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเดือดร้อนทุกคนก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องนี้เล่าให้กับแม่ของเจ้าแม็กฟังนะครับแม่ของเจ้าแม็กก็ด่าไปชุดใหญ่เลยว่าทำไมถึงเล่นอะไรกันพี่เล่นแบบนั้นนะครับผมก็เป็นเดือดเป็นร้อนพระอาจารย์เหมือนเดิมครับต้องไปทำพิธีขอขมาให้นะครับผมพระอาจารย์ก็บอกให้พวกมันเนี่ยเอาพวกกระดานผีด้วยแก้วเอาสิ่งใดๆก็ตามนะครับที่เอามาใช้เนี่ยรอบนี้ให้เอามาเผาเลยแล้วก็ให้พวกมันเนี่ยไปซื้อของมาขอขมาเขาแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไว้ให้นะครับผมพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วก่อนหน้าพวกเธอก็มีรุ่นพี่เธอเล่นกันแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าพี่คนนั้นน่ะดวงไม่ดีเท่าพวกเธอเพราะว่าพอเล่นเสร็จปุ๊บข้ามถนนจะกลับบ้านนะครับผมก็ปรากฏว่าโดนรถชนตายอยู่หน้าวัดเลยนะฮะซึ่งก็กลายเป็นข่าวแบบว่าดังอยู่ในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเกิดจากการเล่นไม่เข้าเรื่องแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังนะครับที่แบบว่าคิดว่าจะเล่นอะไรแผงๆแบบนี้เนี่ย
าจจะต้องระวังกันนิดนึงนะถึงเราจะสัมผัสไม่ได้หรือมองไม่เห็นเขานะครับก็ไม่ควรจะไปลบหลู่นะครับสำหรับ EP นี้ก็จบลงแล้วนะครับใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเล่นผีด้วยแก้วนะครับช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมและเดี๋ยวถ้าผมอ่านแล้วชอบหรือถูกใจนะครับจะขออนุญาตเอาเรื่องมาเล่าในรายการนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ